ษาไทยโอ้ยหน้าร้อนปีนี้ช่างร้อนเหลือทนจริงๆนะเนี่ยเอ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีความเห็นว่าโลกเราร้อนขึ้นเหมือนหูกไหมล่ะครับแม่ลุงฮูกไปเก็บส้มที่สวนกับใบตองด้วยกันไหมคะโอ้โหดีเหมือนกันครับลุงฮูกกำลังว่างเลยจะได้มีส้มอร่อยไว้ทานไปกันเลยครับถ้าส้มเที่ยวนี้ไม่มีพวกโรคหรือแมลงหนอนอะไรมารบกวนใบตองจะได้ส้มเยอะแยะแน่เลยค่ะลุงฮู้ใบตองคาดคะเนมากเกินไปหรือเปล่าคะอย่างนั้นเลยเหรอครับแต่คำว่าคาดคะเนฟังดูแปลกไปนิดนึงนะครับลุงฮู้ว่าใบตองน่าจะใช้คำว่าคาดหวังมากกว่านะครับคำสองคำนี้มีคนใช้กันสับสนไม่น้อยเลยครับมาดูกันครับว่าที่ถูกต้องเราใช้อย่างไรกันบ้างคำว่าคาดคะเนหมายถึงนึกไว้คาดหมายคำนวณไว้อย่างหยาบๆตัวอย่างเช่นคาดคะเนด้วยสายตาว่าส้มน่าจะได้สัก20กิโลกรัมหรือเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วไม่มีผลตามที่คาดหวังไว้เอาละหนูใบตองพอจะแยกแยะออกแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมอย่าใช้ไปโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องนะครับภาษาไทยของเราจะเสียหายได้สำหรับวันนี้ลุงฮูกขอลาไปช่วยหนูใบตองเก็บส้มต่อนะครับสวัสดีครับ